กีฬาเทเบิลเทนนิสถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์มาอย่างยาวนานซึ่งการจัดการแข่งขันในแต่ละครั้งจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันคือชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวทีมชายและทีมหญิงโตเกียว2020จะมีนักกีฬาทั้งหมด172คนจากทั่วโลกเข้าไปแข่งขันแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ86คนนักกีฬา22คนแรกของทั้งประเภทชายและหญิงจะผ่านเข้ารอบอัตโนมัติหากมีอันดับที่1ถึง22ของโลกส่วนนักกีฬาที่เหลือจะมาจากการคัดเลือกโซนทวีปซึ่งแต่ละประเทศสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน6คนเท่านั้นกติกาการแข่งขัน1เกมจะต้องแข่งกัน11คะแนนใครถึงก่อนเป็นผู้ชนะถ้าเสมอกันที่10ต่อ10จะต้องไปดีลไปจนกว่าจะมีนักกีฬาทำคะแนนได้มากกว่าคู่แข่ง2คะแนนปกติจะมีการแข่งขันแบบ2ใน3เกม3ใน5เกมและ4ใน7เกมส่วนโอลิมปิกจะทำการแข่งขัน4ใน7เกมลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนติเมตรและมีน้ำหนัก 2.7 กรัมโดยลูกเทเบิลเทนนิสที่ได้มาตรฐานเมื่อปล่อยลงบนแผ่นเหล็กกล้าจากที่สูง 30.5 เซนติเมตรหรือ1ฟุตจะต้องกระเด้งกลับสูง24-26 เซนติเมตรและสีของลูกเทเบิลเทนนิสมักเป็นสีสว่างเช่นสีขาวหรือสีส้มเพื่อให้ตัดกับสีพื้นโต๊ะที่ผ่านมานักกีฬาไทยมีโอกาสเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่โอลิมปิกเกมบ่อยครั้งโดยนันทนาคำวงเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่โอลิมปิกเกมถึง5สมัยและครั้งนี้ก็ยังลุ้นไปอีกครั้งเป็นสมัยที่6อีกด้วย